ปเปอร์ชาเลนจ์นะครับพบกับดิวและลูกปัดครับสวัสดีครับนี่คือเรื่องการค้นหาเช้าประจำเดือนพฤษภาคมไปลุ้นกันในโรงเรียนครับผ่านมาครึ่งทางครับกับการค้นหาแชมป์ประจำเดือนพฤษภาคมด้วยกติกาที่หาให้บุคลากรในโรงเรียนทั้ง22คนกระโดดเชือกให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุดใน30วินาทีซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้โรงเรียนชุมชนวัดบางขันยังเป็นผู้นำด้วยสถิติ23ครั้งสัปดาห์นี้ไปติดตามการแข่งขันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำหรือไม่สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาอยู่ที่โรงเรียนดิสนีย์ค่ะวันนี้นะคะจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยนักเรียนและผู้ปกครองครูด้วยพี่มายแม่ครัวพี่โบรปภ.นักการพารองถ้าทำได้มากกว่า23ครั้งจะขึ้นเป็นผู้นำในตารางทันทีมาลุ้นไปพร้อมๆกันโอ้โหออกสตาร์ทได้เร็วมากครับนี่10ครั้งแล้วครับเวลายังเหลือ15วินาทีตอนนี้ผ่านไป30ครั้งแล้วด้วยสถิติที่สูงที่เดียวสัปดาห์หน้าถึงเวลาของการตัดสินแชมป์จะเข้มข้นถึงสีขนาดไหนห้ามพลาดร่วมส่งเสริมพลังสมัคคีกับสเนคเจ็ตรถหมึกส่งเครื่องและหมึกสาหร่ายซุปเปอร์ชาเลนจ์ท้ากับทายตอนนี้เป็นซุปขอท้าพวกเราด้วยเกมกระโดดเชือกครับน้องมีเวลา10วินาทีในการกระโดดเชือกได้10ครั้งนะครับทำได้เข้ารอบครับไปครับ1 2โอ้โห3 4 5 6 7 8 9 1 5 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 5ช่วงซุปเปอร์แรลลี่พบกับครีมและอายครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับเอาใจช่วยยายไหมและคุณแม่พบกับภารกิจจากที่มาร์ชคุงครับสวัสดีค่ะน้องยี่หมีค่ะคุณแม่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังมารับภารกิจจากที่มาร์ชคุงอยู่นะคะเปิดแผ่นป้ายปริศนากันเลยดีกว่าค่ะงั้นน้องยี่หมีเอาทุกคนม้าแม่น้ำเหนือสีแดงแกงถั่วน้ำตาลตัวใหญ่แล้วเราไปตามหากันดีกว่าเนาะนี่ดูค่ะว่าตัวอะไรที่อยู่ในน้ำตังเงือกเรียกว่าทีโพเหรอลูกเอ้ยลองไปถามดูกันเถอะดูมาถามอะไรนะคะม้าม้าแม่น้ำมีเหงื่อสีแดงแล้วก็ตัวใหญ่ทีโพนะคะขอบคุณมากค่ะเย้ฮิปโปนี่คะอ๋อนึกว่าบอกว่าแม่มีโกนั่นนายที่มาร์คโกดูสิฮิปโปสีแดงไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮิปโปมีเหงือสีแดงด้วยคะหนูเห็นไหมตรงนู้นน่ะตรงหลังไงบ้างที่ไปจุดขึ้นมาเหงื่อของฮิปโปเวลาแห้งก็จะกลายเป็นสีแดงลักษณะคล้ายสะเก็ดแผลน้องๆเห็นไหมครับซุปเปอร์แรลลี่ท้ากับทายตอนนี้น้องๆต้องทายครับเจ้าฮิปโปโปเจมัสเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีเหงื่อแปลกครับมีเหงื่อสีแดงมีประโยชน์ด้วยนะครับรู้ไหมว่ามีประโยชน์อะไรครับข้อหนึ่งช่วยเป็นครีมกันแดดเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว
ำคลินิกค่ะใช่ว่าครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดทำให้ผิวชุ่มชื้นใช่หรือไม่ต้องไปที่สวนปัดเขาเขียวครับแล้วหน้ามันมีประโยชน์ยังไงเป็นร้านที่โปรเขาซึ่งผมมาจากนานใช่ไหมครับเขาได้ขับสายตัวนี้ออกมาเพื่อเคลือบไม่ให้แห้งเหมือนลักษณะเป็นครีมกันแดดเพื่อปาทุ่นชื้นของผิวส